สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบกันอีกแล้วกับผมในคอสต์ผมคอสต์ Channel นะวันนี้ผมก็จะเอาฮีโร่ของเจลนา ROV นะครับมารีวิวพวกประวัติและก็สกิลกันวันนี้ครับตัวที่ผมเลือกคือตัวนี้ครับทะดานซิมส์เป็นกระต่ายน้อยน่ารักนะครับตำแหน่งเป็นสายแครี่นะครับโจมตีระยะไกลนั่นเองจุดเด่นเขามีความว่องไวแล้วก็เด่นช่วงต้นเกมกระต่ายน่ารักแต่ดูหน้าชั่วนะดูหน้าตาชั่วๆนะโอเคเรามาดูมาตรวัดกันหน่อยนะครับเขาเป็นสายแครี่นะครับก็จะมีพลังโจมตีค่อนข้างเยอะแต่พลังชีวิตเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะว่าเขาแบบอยู่ข้างหลังเพื่อนไงไม่ได้อยู่ข้างหน้านะฮะเอฟเฟคสกิลกับความยากก็พอๆกันนะครับประมาณ 20-30% โอ้ยคือดูท่าทางแล้วไม่ดูพอดูหน้าจริงๆดูไม่น่ารักดูขี้โกงอ่ะจะขี้โกงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าประวัติเขาเป็นใครทำอะไรนะครับไปไม่ว่าจะค้าขายอะไรความเป็นธรรมก็สำคัญที่สุดทั้งนั้นแหละ Slims ทำงานอยู่ในพื้นที่ระหว่าง Castle of Inception และ Forest of Shadows เช่นเดียวกับพ่อค้ามากมายทว่าความเป็นธรรมของเขาคือการสูบเงินเพื่อนร่วมธุรกิจจนหมดตัวความสำเร็จในการเป็นพ่อค้าเช่นนี้ทำให้ Slimsสามารถควบคุมธุรกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนและกลายเป็นผู้คุมดินแดนไร้กฎหมายนี้หลังจากที่สงครามได้ประทุสลิมส์มองเห็นโอกาสทางธุรกิจและได้ชักชวนโมเอ็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธให้สร้าง Castle of Archemy ปราสาทนี้เป็นเหมือนคลังอาวุธและยุทธอุปกรณ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดให้กับทุกคนตราบเท่าที่พวกเขายังมีเงินให้ใช้มากพอธุรกิจของสลิมเฟื่องฟูและเขาก็ได้สะสมทรัพย์สินมหาศาลทว่ามันกลับเป็นโชคร้ายของสลิมที่มีนักล่าคนแรกที่หมายมั่นจะชิงความร่ำรวยของเขาคือเพย์ท่าผู้นำระดับสูงสุดของพวกฟอร์เรนทำให้เขาต้องขอความช่วยเหลือจากโอเมก้าหุ่นผู้หยุดยั้งสงครามแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่อาจที่จะปกป้องคาสเทลออฟอาร์เชมีได้สลิมจึงกลับไปที่ Forest of Shadowsเพื่อทำข้อตกลงใหม่กับโทอานัสราชินีแห่งวิญญาณข้อตกลงนั้นระบุให้ราชินีเคลื่อนทัพของตนไปยึด Castle of Archemy ในระหว่างที่สลิมอยู่ใน Forest of Shadows เพื่อปกป้องป่าแทนนางสักวันหนึ่งเจ้าจะต้องชดใช้หนี้ที่เจ้าติดข้าไว้โอ้ยว่าทำไมหน้าตาขี้โกงนะครับเป็นพ่อค้าหน้าเลือดนั่นเองครับนิสัยไม่ดีเลยนี่ก็เป็นกระต่ายน่ารักน่ารักนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลของเขาอันติของเขาเนี่ยจะขี้โกงตามหน้าตาหรือเปล่านะครับเริ่มจากอันติอันแรกนะครับเป็น Salvage Potion นะครับเป็นสายกายภาพนะครับกูดาว44วิใช้มานาน100นะครับเขาจะปลุกสัญชาตญาณสัตว์ป่าทำให้ทุกการโจมตีนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ 4% ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายนะครับสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์นะครับสูงสุด150หน่วยนะแล้วก็เพิ่มความเบลในการเคลื่อนที่ให้กับตัวเอง 20% เป็นเวลา8วิโดยทุกครั้งที่สังหารหรือสนับสนุนจะเพิ่มระยะเวลาของสกิลนี้3วิโอ้โหนะครับคือตัวนี้เนี่ยจะดูว่าพลังโจมตีเยอะอยู่แล้วนะถ้าเจออันติตัวนี้เข้าไปพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกมาเราดูสกิลวันแรกนะครับ Leaf of Vitality นะครับเป็นสายกายภาพนะครูดาว8วิชัมนา75นะครับเขาจะกระโดดไปยังพื้นที่ที่กำหนดหลังจากนั้นจะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง50เป็นเวลา5วินาทีตัวนี้เป็นสายเสริมพลังอย่างดีเลยนะครับมาดูสกิลวันต่อไปนะ Flying Spear นะครับเป็นสายควบคุมนะครับคูดาว10วิชัมนา65นะครับสลิมจะปาหอกไปยังทิศทางที่กำหนดเพื่อสร้างความเสียทางเวท150พร้อมกับสตันเป้าหมายนะครับโดยระยะเวลาสตันจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ปาหอกและหลังจากที่โจมตีโดนเป้าหมายนะครับเขาจะได้รับความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 25% นะเป็นเวลา5วินาทีตัวนี้น่าสนใจอ่ะมาเรามาดูสกิลติดตัวของเขากันต่อเลยนะครับ Fierce อ่านว่าอะไรไม่รู้เป็นสายกายภาพนะครับทุกการโจมตีครั้งที่3นะจะได้รับเอฟเฟคเจาะเกราะนะครับสร้างความเสียหาย 1.3 เท่าของพลังโจมตีปกติฮะโอ้โหตัวนี้นะครับน่าสนใจเหมือนกันครับคือเขาเป็นตัวที่มีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงเงี้ยโดยจากอันติอันแรกแล้วก็สกิลอันแรกของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มเสริมพลังในการโจมตีแล้วก็จะทำให้ศัตรูนี่เสียจังหวะด้วยแต่สกิลอันที่2มีความพิเศษครับเขาจะสามารถใช้หอกของเขาเนี่ยสร้างความโจมตีทางเวทได้ด้วยโอ้โหตัวนี้นะครับ2 in 1อาจจะแบบทำให้เอฟเฟคสกิลของเขาเนี่ยเยอะกว่า
แครี่ตัวอื่นนะเพราะว่าถ้าเป็นแครี่ตัวทั่วไปเนี่ยอาจจะแบบโจมตีฟิสิกอลเด่นมากแต่ว่าเอฟเฟกต์สกิลค่อนข้างน้อยกว่านี้แต่ตัวนี้มันมาเพิ่มฟังก์ชันส่วนนี้ซึ่งทำให้การต่อสู้ของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นอีกศัตรูอาจจะเดาทางไม่ถูกนะว่าตอนนี้เราจะใช้อันติอะไรเพราะว่ามันจะมีของบางอย่างนะครับที่ลดการโจมตีฟิสิกอลนะฮะซึ่งตัวนี้การโจมตีทางเวทจะสามารถสร้างดาเมจได้เท่าเดิมอุ้ยตัวนี้ก็น่าสนใจอีกแล้วอ่ะไปฝึกกันนะฮะถ้าสมมติใครฝึกเนี่ยผมว่าต้องช่วยทีมได้เยอะคิวได้เป็นโหลอย่างแน่นอนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไปที่เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะจ๊ะมาดูว่าผมเนี่ยจะเอาตัวอะไรมารีวิวกันต่อนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ